ชาโอ้โหโชคดีจริงๆครับได้มาเจอกับเจ้าถิ่นใจดีและมีดีกรีความงามไปถึงมิสอาพรลาวเลยทีเดียวครับถึงแม้จะได้รับตำแหน่งมานานกว่า3ปีแล้วแต่ยังคงความงดงามทั้งใบหน้าและรูปร่างอย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่แหละครับคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการดูแลรูปร่างและหน้าตาให้ดีแบบนี้ทำได้ยังไงกันบ้างผมว่าเราไปปรึกษาที่ปรึกษาทางด้านการโคจรดีกว่าครับเชื่อว่ามีคำแนะนำดีๆมาฝากผู้ชมอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับคุณจ๊อบอิจฉาจังเลยได้ไปเที่ยวกับสาวสวยนะครับแล้วสำหรับเรื่องคำถามที่คุณจ๊อบฝากถามมาเรื่องการดูแลสภาพรูปร่างนะครับผมมีคำแนะนำนะครับก็คือว่าเราก็ยังชึดการใช้การดูแลอาหารและการออกกำลังเป็นหลักส่วนการรับประทานยาหรือว่าเครื่องมืออย่างเนี้ยเราก็ใช้เป็นตัวเสริมเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เรามีนวัตกรรมตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องสลายไขมันโดยใช้คลื่นเสียงแล้วก็มีเครื่องที่กระชับผิวหนังโดยใช้แสงเลเซอร์นะครับทำงานพร้อมกันซึ่งเป็นการรักษาที่ไม่ยุ่งยากนะครับไม่เกิดแผลมากแล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดแล้วก็ได้ผลดีนะครับใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นเองแล้วก็สามารถกลับไปบ้านในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับเรายังต้องทำควบคู่กับการออกกำลังแล้วก็การดูแลอาหารตัวเครื่องมือเนี่ยจะช่วยให้ไขมันที่สลายไปแต่ว่าการออกกำลังและก็การคุมอาหารจะป้องกันไม่ให้เขากลับมาอีกนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็ขอให้คุณจ๊อบมีความสุขสนานกับการท่องเที่ยวกับสาวสวยต่อไปนะครับอิจฉาจังเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเห็นไหมล่ะครับว่าคุณหมอมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอพวกเราเสมอละครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะถามแล้วก็สามารถเข้ามาสอบถามและพูดคุยกับพวกเราได้ที่เว็บบอร์ดของทางรายการนะครับ